เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยความคืบหน้าล่าสุดในมาตรการคนละครึ่งการแจกเงิน 3,000 บาทจำนวน10ล้านคนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยในรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือเขาจะให้วันละ150บาททุกวันต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3เดือนของโครงการเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ค้าหาบเล่แผงลอยโดยภาครัฐเนี่ยจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มค่าสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อก็คือผ่านฝ่ายคนที่ไปซื้อสินค้านั่นเองนะครับในอัตรา 50% ผ่านรูปแบบรัฐจ่ายเงินสมทบให้ไม่เกินวันละ150บาทต่อคนต่อเนื่องกันไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนนะครับตลอดระยะเวลาโครงการ3เดือนสุดท้ายของปีโดยเริ่มตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคม2563สำหรับรายละเอียดของโครงการเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มให้ประชาชนผู้ที่มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม63ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจำกัดจำนวนไม่เกิน10ล้านคนโดยผู้รับสิทธิ์เนี่ยต้องยืนยันตัวตนผ่าน G-Wallet Application เป๋าตังค์อีก1ขั้นตอนจึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์ได้ซึ่งการใช้จ่ายจะมีช่วงเวลาตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563ถึง31ธันวาคม2563ในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาโดยผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน14วันนับตั้งแต่ถัดจากวันที่ตนได้รับข้อความแจ้งรับสิทธิ์หรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการมิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนได้อีกโดยสิทธิ์ที่ถูกตัดเนี่ยก็จะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม63เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทยโดยธนาคารกรุงไทยจะช่วยติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อใช้ในการรับเงินจากการขายสินค้าให้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในมาตรการและรายละเอียดของการดำเนินโครงการแล้วนะครับโดยจะเป็นมาตรการช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเนี่ย 50% โดยมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม63เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจำนวน10ล้านคนนะครับโดยให้สิทธิ์คนละ 3,000 บาทและให้ใช้จ่ายเป็นเวลา3เดือนก็คือตุลาคมถึงธันวาคม63และสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com นะครับหรือจะลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับโดยท่านสามารถเข้าไปที่สาขาธนาคารกรุงไทยให้ช่วยติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อใช้ในการรับชำระเงินจากการขายสินค้าได้ด้วยสำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ